รับทุกคนเข้าสู่ Channel Titan Universe นะคะวันนี้คุณอยู่กับดิฉันนะคะ Titan ปิ่นปินัทสวัสดีชัยนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนดูทุน Erasmus Mundus Masters Program เนาะเราจะให้ทุกคนsearch Google ตามนี้นะคะเราจะพาทุกคนดูคร่าวๆเนาะว่ามีโครงการทุนอะไรบ้างนะในการที่จะมาเรียนต่อปริญญาโทแบบfully funded นะคะคือรัฐบาลสหภาพยุโรปนะคะ The European Union นะคะหรือว่าซึ่งจะออกในนามอะไรอ่ะบางทีก็ออกในนามแบบ European Commission นะคะให้ทุนในนามอะไรก็แล้วแต่เป็นองค์กรซับย่อยของ The European Union อยู่ดีนะคะ European Union นะคะ EU นะคะทุกคนทุกท่านเรียกกันว่า EU ที่เป็นธงสีน้ำเงินแล้วก็เป็นรูปดาวนะคะดาวกี่ดวงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเนาะเขาอยู่มานานเราก็ยังไม่รู้เลยว่าดาวมีกี่ดวงถามคนเยอรมันจริงๆเขาก็ไม่รู้นะจริงๆนะหรือเขารู้ก็ไม่รู้แต่เราคิดว่าเขาไม่รู้โอเคจริงๆไม่มีใครนับนะก็ Erasmus Mundus เนาะก็จะมีคือส่วนใหญ่โปรแกรมของ Erasmus Mundus Masters Program ที่เขาแจกทุนฟรีเนี่ยส่วนมากจะเป็น Joint Masterjoin คำว่า join ก็คือแบบร่วมกันหลายสถาบันตั้งแต่2สถาบันขึ้นไปนะคือบางสถาบันก็แบบเนี่ยอันเนี้ย4ที่สมมติดูอันนี้แล้วกันอันเนี้ยมันดูเยอะเกินไปนะจะไปไหวไหมไม่รู้นะเอาอันนี้กันสมมติเรื่องอันนี้ฟินแลนด์สเปนอิตาลีสวีเดนน่าไปมั้ยชีวิตน่าอยู่มั้ยดูแบบผู้น่าจะดีนะคะขออภัยด้วยตรงนี้แอดมีความนะคะby ass นะคะหมายความว่ามีความชอบผู้ชายฝรั่งนะคะเป็นพิเศษนะคะตรงนี้เราเข้ามาดูกันตรงนี้ที่โปรแกรมเนาะเขาจะมีแบบเป็น curriculum about us เราลองมาดู about us ไหมแล้วก็ดูที่ associate partners เราจะได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานเนาะคือมีที่ไหนบ้างที่เราจะได้ไปเรียนได้มี polytechnic tirana ครูไม่แน่ใจอยู่ประเทศไหนมอสตานี่อยู่มอสตาอยู่นะบอสเนียแน่ๆเลยอะและเฮอร์เซโกวีนามีซาราเยโวมีอันนี้ภาษาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ครูก็ไม่แน่ใจโปรแกรมอะเรามาดูในคูริคิลัมในการเราจะได้รู้ว่าบางทีเราก็จะเขียนในคูริคิลัมเลยนะว่าเราจะเริ่มที่ไหนอย่างเงี้ยเห็นไหมชัดเจนเลยทุกคน The hosting university for all studiesDuring the first year of the program is Abo Academy University Finland นะคะเริ่มนะคะเทอมแรกนะ of the second year คืออะไรอ่ะ first year เราจะมาอยู่กันที่ฟินแลนด์ก่อนแล้วก็ปีถัดมาผมไม่แน่ใจว่า five reasons why you should move to Finland oh my god บอกกันอย่างนี้เลยหรอถึงไม่บอกก็จะไปค่ะเพราะว่านะคะเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทของแอดเนาะอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เนาะแอดว่าจะไปเที่ยวหาเพื่อนอยู่นะ prospective blah 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 admitted students accepting checklist country specific ไหนลองดูซิมีไทยแลนด์ไหมแสดงว่าไทยแลนด์เราไม่ specific ขอดูอินโดนีเซียหน่อยโอ้ว้าวยุ่งยากวุ่นวายจังนะแต่ว่าถ้าทำได้นี่ก็คือทุนเรียนต่อปริญญาโทเขาให้เดือนละ 2,000 ยูโรทุกคนคือเยอะมากนะเยอะมากเยอะแบบชีวิตดีมากเลยอะเก็บเงินกลับบ้านได้ด้วยอะ scholarships นะลองมาดู scholarships ให้เท่าไหร่ cost for participation for this programAmount to 9,000 per year ถ้าจะจ่ายเองต้องจ่ายที่ 9,000 per year นะคะแพงมากแล้วเราลองมาดูแต่ส่วนมากคนที่เรียนโปรแกรมพวกนี้จะได้ Erasmus Mundus Scholarship กันแล้วแหละ Contribution to participation cost determined by citizenship or previous countries of residence students from programcountries 4,500 euro per year students from partner universities okay contribution เดี๋ยวนะ scholarship
สกอลาร์ชิพให้35,000ยูโรสำหรับ2ปีทุกคนแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเป็นแบบนิสิตนักศึกษาจากพาร์ทเนอร์หรือไทยแลนด์ไม่ได้อยู่ในพาร์ทเนอร์เนี่ยเนาะเข้าใจละคือเขาเน้นเขามุ่งเน้นให้คนที่มาจากประเทศทางเนี่ยยุโรปตะวันออกเนี่ยไปเรียนที่โครงการนี้แล้วเขาก็จะจ่ายให้ประมาณ 47-49 ยูโรต่อคนต่อโปรแกรมโอ้ my god ทุกคน EU มีเงินเยอะมากเลยอ่ะพร้อมจ่ายให้ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ย 35,000 นะคะมีหลักสูตรโปรแกรมอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวครูขอย้อนกลับไปอันนี้เรียนเรื่องอะไรอ่ะ Engineering Data Engineering โอเคเป็นแบบ IT นั่นเองเนาะว้าวว้าวมากคือแบบคือชีวิตดีมากเลยอ่ะคือเนี่ยตรงเนี้ยทุนค่อนข้างสูงนะทุนถ้าจ่ายโดยเนี่ยทุกคนจงรักเสถียรนะจงรักเขาเครือค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะเห็นไหมครูคิดแล้วว่าต้องไปได้12มี12ดวงนะคะก็คือ12เดือนนั่นเองดีเนาะ12เดือนนะคะก็คือมีดาวนะคะเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดเลย The European Union เนี่ยเห็นไหม The European Union เขามักจะให้ทุนไม่ได้ให้โดยตัวเองเขาจะให้โดยหน่วยงานที่ซับเขาลงมาก็คือ European Commission โอเคมีสายงานอะไรบ้างที่เขาให้ทุน Economics European Integration เฮ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะครูชอบมากเรื่อง European Integration ครูชอบมากครูคิดว่าจะเขียนทีสิสเรื่องนี้ด้วยซ้ำ View Project Map บลาบลาบลาอันนี้คือเข้าเว็บไซต์นะเข้าเว็บไซต์ของเราเข้าเว็บไซต์ของโปรแกรมไหนเราลองมาดูตรง application ลองมาดูตรง requirement ไหนเราลองมาดู requirement สิสมมติว่าครูจะได้ทุนแต่ไม่ได้ไหมคะไหนครูลองมาดูเลย degree นะคือต้องจบ bachelor degree มาซึ่งมี180 ECTS โอ้ของเมืองไทย4ปีเนาะมหาลัยเมืองไทยเรียน4ปีเท่ากับ240 ECTS เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผ่านนะข้อแรกผ่าน If you expect to complete bachelor studies in the current academic year you can apply okay ถัดมาคือ English proficiency เขาเอา IELTS 6.5 ทุกคนคือโอเคอยู่นะไม่ได้เอาสูงมากมายคือดีบอกเลยเฮ้ยอันนี้นะมากเลยอ่ะครูอยากสมัครเลยทันทีไหนดูสกอลาร์ชิพสิคะขอดูสกอลาร์ชิพแป๊บให้เงินเท่าไหร่อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะทุกคนอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดอย่าเอาเรื่องเงินเป็นใหญ่นะอย่าเอาที่เงินเป็นตั้งในชีวิตมันไม่ดี 2,000 ยูโร per year for travel costs บวก 1,000 ยูโร for installation costs ให้เยอะมากเลยอ่ะค่าเครื่องบินให้ 2,000 ค่าเซตตั้งที่อยู่คือแบบซื้อหม้อไหชามช้อนให้ 1,000 ให้เยอะมากให้เยอะมากบ้าไปแล้วให้เยอะจริงๆแล้วเนี่ย 1,000 ยูโร per year for scholarship holder resident of a program country for travel costs นี่แค่ travel cost ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้อีกนะนี่ทุกคนเขาแบ่งมาชัดเจนให้เห็นเลยสมมติว่าจะไปเรียนมหาลัยที่อิตาลีฝรั่งเศสหรือไปจีนหรือไปเบลเยียมหรือไปสเปนชิลีเอสโตเนียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นั่น other opportunities for scholarships and loans ทำไมถึงมีตรงนี้ครูไม่เข้าใจปกตินี่เขาจะเขียนมาเป็นแบบบอกเลยนะว่าทุนนี้ให้เงินเดือนละเท่าไหร่อะไรยังไงแสดงว่าโครงการนี้นี่ไง tuition fee 16,000 สำหรับ 2 years อ๋อเข้าใจแล้วครูเข้าใจแล้วเนี่ยโครงการนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราสมัครแล้วเราได้รับทุนเนาะเราก็จะได้คือค่าเทอมของมหาลัยเราก็ต้องจ่ายนะหนึ่ง although the tuition fee 16,000 และ participation cost 5,000
the scholarship holders do not have to pay additional ดีงามมากให้ installation cost แล้วก็ให้ monthly allowance สำหรับ entire duration ว้าวมากเวอร์ the contribution to student travel and installation cost and the monthly subsistence allowance depend on the place of residence of the scholarship holder ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าจะให้เดือนละเท่าไหร่คือให้ไม่เท่ากันด้วยนะอย่างเช่นสมมติแบบคนมาจากประเทศไกลอย่างพวกเราอ่ะเขาก็ให้เยอะคนมาจากยุโรปภายในอ่ะก็ให้น้อยลงเออก็ดีเนาะก็น่ารักดีนะเนี่ยให้ทุนดีมากเลยทุกคนแต่โดยประมาณแล้วเขาให้เบสิกอ่ะ 1,000 ยูโรต่อเดือนอ่ะต้องได้แน่นอนดีมากมีมหาลัยไหนให้เลือกได้บ้างไหมคะแคนเทอร์เบียอันนี้น่าจะสเปนเนาะเกนส์โหทุกคนมหาลัยเกนส์นี่คือดีมากเลยนะเป็นมหาที่เลิศมากนะเขามีบอกไหมว่าแบบโปรแกรมไหนนะขอดูโปรแกรมสิเทอมแรกอยู่ไหนนี่ไงเห็นไหมทุกคนขอให้เลือกได้เทอมแรกเนาะทั้งหมดเรียนด้วยกัน4 terms เทอมแรกให้เลือกได้จะเรียนที่อิตาลีหรือจีนเทอมที่2ต้องกลับมาเบลเยียมเทอมที่3ให้เลือกได้4ที่จะไปถาทูเอสโตเนียหรือชิลีสเปนอิตาลีเป็นครูขอเลือกอิตาลีเบลเยียมสเปนแล้วก็อินเทอร์ชิพนี่ก็ขออยู่แบบเบลเยียมได้ไหมคืออะไรประมาณนี้สิ่งที่ต้องเรียนคือไมโครอีโคโนมิกส์แมโครอีโคโนมิกส์อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดวายแต่ครูอยากครูชอบครูอยากดูตัวนี้ไหมยูโรเปียนอินทิเกรชั่นอีโคโนมิกพอลิซีแอนด์กอเวอร์เนนซ์ว้าวโหมันวิชาคล้ายๆที่ครูเรียนทุกวันนี้เลยนะอันนี้คือได้ทุนแล้วก็ได้ไปทั่วโลกนะคะมีเทรดลอว์อ๋อต้องมีเรียนเทรดลอว์ด้วยนะเลิศเนาะครูลองไปลงดีกว่าเทรดลอว์มหาลัยครูมีนะเดี๋ยวครูลองไปลงเทรดลอว์หน้าเรียนไม่ใช่อะไรเพราะเห็นแบบหลักสูตรของโครงการอื่นเขาเรียนกันยังไงเว้ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะอันนี้ให้เลือกได้เหมือนกันมีเรียน track 1 track 2 track 3อ๋อแล้วแต่มหาลัยไปอิตาลีก็ต้องเรียนอันนั้นมาซันทันเดอร์ก็เรียนอันนี้ไปเอสโตเนียก็เรียนอีกอันหนึ่งโอเค international management วิชานี้ครูเคยเรียนนะคะinternational business โอเคไป EU perspective ด้วยดีไหมเลิศไหมทุกคนควรมาครูบอกเลยทุกคนควรมานะคะจำได้ไหมเซิร์ชตรงไหนเอ่ย EU grant ทุกคนอันนี้คือเงินค่ะเงินที่ EU เขาจัดสรรมาแล้วค่ะ2ล้าน8แสนยูโรแรงมาก2ล้าน8แสนยูโรเลิศมากเวอร์อันนี้ต้องกลับมาดูนะหนูอยากเรียนวิชาไหนเราสามารถเซิร์ชได้นะสมมุติคีย์เวิร์ดเนาะเราสมมุติเฉยๆสมมุติbusiness นะมันเป็นสายงานที่ครูถนัดbusiness สมมุติประเทศด้วยไม่เป็นไรอ่ะขอให้เป็น EU ก็แฮปปี้ละ business นะ business sustainable food systems and engineering technology business ว้าวเรียนที่ KU ร้อยเว้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกอะไรทุกคนคนส่วนใหญ่มาเรียนเยอรมันเรียนอะไรอ่ะ engineering ไม่ใช่engineering หรือว่า architect ดีกว่าคุณชอบ architect ไหนดูสิ architecture จะมีให้เรียนไหมจะมีทุนให้ไหมเฮ้ยหรูหรามากมีให้ด้วยอ่ะ landscape archaeology คือเรียนสถาปัตย์เรียน landscape แล้วก็เรียนโบราณคดีเลิศมากไหนครูขอดูโปรแกรมแป๊บครูเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่ามันดึกแล้วทุกคนคือแบบบางทีอาจจะเสียงดังไปแบบนะคะเดี๋ยวรูมเมทตื่นเต้นเสียงดังอะไรนะคะโปรแกรมเนาะเดี๋ยวเราดูโปรแกรมสิเรียนกันกี่เทอมเนี่ย4เทอม first year เรียนให้เลือกได้นะให้เลือกอ๋อเทอมแรกเรียนที่กรุงโรมเทอมที่2เรียนที่เอเธนส์หรือโคอิมบราก็ได้3และ4 3ไปเรียนที่เนเปิลส์แล้ว4ให้เลือกได้เหรอดีอ่ะ
ทำไมดีจังเลยอ่ะทำไมได้ไปอะไรสวยงามจังเลยอ่ะกูชอบมากเลยนะเอเธนทุกคนประเทศกรีซคือแบบสวยและปลอดภัยอาหารถูกและอร่อยดีงามนี่เห็นไหม co-funded by Erasmus Plus แต่ว่าfunded หลักๆแล้วโดย European Commission คูรักมากนะคะก็อยากให้ทุกคนลองดูข้อมูลเนาะเนี่ยมีหลักสูตรทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยกูขอดูให้นะวันที่นี้นะวันนี้วันที่2เอ้ย3แล้วทุกคนมันเลยเที่ยงคืนละมันวันที่3ละมี medical imaging ก็มี disease infectious disease เหมาะสำหรับยุคนี้เลยอันนี้มี sport ethics มี public sphereมี higher education หรูหรามากมันคือวิชาที่แบบดูดิ Mediterranean forestry หรูหรามากวิชาแบบ oh my god มีทั้งหมด7หน้าหรอไหนขอดูซิมีกี่หน้าทั้งหมดมี7หน้าจริงๆแล้วทุกคน7หน้าหน้าละประมาณแบบ10อะประมาณแบบ70หลักสูตรได้ไหมเยอะนะ urban studies น่าสนใจเนาะUrban Studies Development in Social Work ว้าวมากว้าวจริงๆว้าว Urban Studies เรียนอะไรอ่ะครูขอดูหน่อยเขาเรียนอะไรกันนะ Program เทอม1เรียนอะไรอ่ะ Urban Geography Urban Population Dynamics Principles in Urban Planningand urbanism and architecture ว้าววิชาแต่ละวิชาน่าเรียนมากเลยอ่ะ the sustainable and livable city governance and local welfare แล้วก็ thesis submission defense 30 pcds แล้วก็ graduation คือจริงๆจะว่าไปเราเรียนประมาณแบบเกือบ5เทอมนะหลักสูตรเนี่ยเรียนประมาณเกือบ5เทอมเนี่ยต้องดูตรงเนี้ยแล้วจะเห็นชัดเลยอ่ะคือเกือบ5เทอมจริงๆเซฟถึงแจนเฟบถึงกรกฎาคมอันนี้เรียนที่บราเซลเรียนที่เวียนนาแล้วก็ไปโคเปนเฮเกนโคเปนเฮเกนต่อด้วยมาดริดมาดอ๋อให้เลือกได้ต่างหากจะไปรีเสิร์ชแท็กหรือว่าจะไปคลาสสิคอลจะไปเรียนหนังสือในห้องธรรมดาหรือว่าจะไปเป็นสายรีเสิร์ชหรือว่าจะเป็นแบบเป็นเวิร์คเพลสเมนต์ก็คือแบบฝึกงานไปเลยอะไรเงี้ยก็ให้เลือกได้แต่สุดท้ายแล้วส่งทีสิทธิ์ที่เวียนนาแล้วก็ไปจบที่รับปริญญาที่บราเซลค่ะคือสรุปแล้วคืออยู่ประมาณบราเซลเวียนนาเนาะบราเซลกับเวียนนาแต่ถ้าใครอยากไปแบบเรียนหนังสือก็แบบไปโคเปนเฮเกนกับมาดริดด้วยซึ่งเลิศมากสรุปไป4เมืองโหแล้วเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นเลยอะเลิศมากโคออร์ดิเนเตอร์เขาอยู่มหาลัยบาเซลอยู่เบลเยียมก็อู้ได้เรียนมหาลัยวีนเนาะมหาลัยโคเปนเฮเกนแล้วก็บาเซลแล้วก็มาดริดโอ้โหมหาลัยดังมากนะนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะ20นาทีนานมากทุกคนใครสนใจลองหาข้อมูลดูได้นะแบบตามที่ตัวเองตามความสนใจของตัวเองเลยอะว่าแบบทุนไหนเหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลได้นะคะ